นี่คือหลักการเดียวกันในกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยวันนี้จากที่เคยยิ่งใหญ่สุดท้ายเดินคอตกครับจะเดินสง่างามเข้าคุกเป็นไปไม่ได้หนึ่งคนหูใจครับต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกวันนี้ก็แลกรับนะครับก็ฝากถึงผบ.เรือนจำนะฮะที่รับท่านปลัดกระทรวงไปก็ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาพูดมาคุยในประเด็นเนื้อข่าวที่พี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศให้ความสนใจก็ยังเป็นประเด็นนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วในกรณีดารานักร้องนักแสดงนะครับเบนบรือฤทธิ์ได้เปิดบริจาครับเงินจากพี่น้องคนไทยทั้งประเทศในกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลก็ปรากฏว่ามีพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศร่วมกันบริจาคเงินมากกว่า426ล้านหลังจากนั้นผมก็ไลฟ์สดนะสอบถามว่าเงินไปจ่ายใครยังไงบ้างก็มีประเด็นกลับเข้ามามากมายและก็มีการไปฟ้องไปร้องนะฮะในกรณีที่มีการไปแจกเงินที่จังหวัดยโสธรก็มีการตีข่าวประคมข่าวนะฮะว่าแม่กุ้งนะฮะรุ่งรัชนีชัยวิชิตอดีตภรรยานะครับภรรยาอดีตพาณิชย์จังหวัดนะหลายจังหวัดซึ่งเป็นคนกำเนิดที่ยโสธรก็ถือว่าเป็นจิตอาสาคนหนึ่งกล่าวหาว่าหักหัวคิว 4,000 บาทนะครับเงินหลายสิบล้านเอาไปเอามานะครับมีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันนะครับทางชาวบ้านที่เป็นผู้นำท้องถิ่นบางส่วนแล้วก็แม่กุ้งก็ร้องขอความเป็นธรรมอย่างผมกับแม่กุ้งก็รู้จักกันก็ถือว่าเป็นลูกท่านคนหนึ่งก็ฟ้องสวนครับบอกว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษนั้นไม่ชอบนะฮะมีการแจ้งเท็จไม่ตรวจสอบให้ดีซะก่อนสุดท้ายไม่มีการหัวคิวนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีการหักหัวคิวไอ้เงิน 5,000 บาทแจกชาวบ้านก็ได้รับจริงนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันก็ชัดเจนครับว่าแม่กุ้งไม่มีความผิดนะแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นที่อยู่ในเมืองก็ไม่มีความผิดนะเรื่องนี้ก็เห็นวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้อะไรนะครับนะบอกว่าถ้าหากนายบุญถาวรมาเนี่ยไม่อยากคุยด้วยผมคนตรงนะฮะผมเป็นคนตรงและเป็นจิตอาสาเป็นทนายความที่พูดตรงไปตรงมาและผมเปิดประเด็นผู้ประเด็นในกรณีรับบริจาคเห็นไหมฮะบริจาคที่โคราชนะที่นครราชสีมาบอกว่าเอาบริจาคให้ส่วนราชการเนี่ยชัดเจนเป็นไงครับบริจาคเข้าไปกี่ล้านโชว์บทไม่มีหักค่าจ่ายแม้แต่บาทเดียวนะฮะวันนี้ผมถึงบอกว่าการเป็นคนที่มีจิตอาสามันต้องโปร่งใสต้องชัดเจนชัดแจ้งต้องให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ถ้าคุณทำดีไม่ต้องกลัวครับเราไม่โคตรโกงใครไม่ต้องกลัวผมเนี่ยชัดเจนเลยนะเรากล้าชนกล้าเปิดเผยมีอะไรตรงไปตรงมานะฮะนี่คือเป็นบทเรียนหนึ่งพี่น้องประชาชนการจะบริจาคเงินต้องดูให้ดีผมไม่ได้บอกใครโกงนะครับแต่ใครโกงหรือใครทำไม่ถูกต้องตัวตนคนที่ถือเงินรู้ดีที่สุดวันนี้ก็มีการโทรศัพท์มาหาคนที่ผมเป็นทนายความให้บอกว่าถ้าทนายบุญถาวรไปศาลจังหวัดยโสธรเนี่ยอาจจะไม่จบคดีอาจจะไม่จบนะฮะคดีเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนครับก็คุณบินเนี่ยก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับชาวบ้านและไอ้การก็ส่งฟ้องผมก็ไปช่วยชาวบ้านและผมก็ยื่นฟ้องนะให้แม่กุ้งเนี่ยกลับไปว่าทั้งคุณบินมลฤทธิ์แล้วก็ภาคสวนรองผู้กับสภ.เมืองแล้วก็คนจังหวัดยโสธรคนหนึ่ง3คนในข้อหานะครับแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะก็อยู่ระหว่างการไต่สวนนะครับก็คุยกันศาลก็อยากให้จบนะฮะผมก็เห็นด้วยนะครับอยากให้จบแต่การที่บอกว่าไม่อยากเจอผมเนี่ยไม่เจอทนายบุญถาวรเนี่ยก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะผมเป็นคนพูดตรงไงฮะเป็นคนจริงพูดตรงไปตรงมาใครโกงใครอะไรผมไม่สนหรอกครับเพราะว่าเงินเนี่ยผมเป็นคนบริจาคเข้าไปด้วยนะฮะเงินในบัญชีที่เปิดรับบริจาคผมก็บริจาคเข้าไปไงผมสอบถามมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วอันนี้จะเป็นบทเรียนต่อไปพี่น้องประชาชนผมไม่อยากให้บริจาคผ่านหน่วยงานของรัฐนะไอ้มูลนิธิที่ทำขึ้นมาหลากหลายนะครับทุกวันนี้มีการแอบอ้างกันเยอะผมไม่ได้ว่าใครนะฮะแต่การเราเป็นคนดีเนี่ยมันต้องดีที่ตัวเราก่อนถ้าเราดีเนี่ยเสียงดังได้นะครับนะพูดตาชัดเจนฉะฉานนะมองตาเนี่ยขึงขังเลยนะคนจริงเนี่ยนะครับวันนี้ก็เห็นบอกว่าจบกันแล้วนะฮะเห็นทางฝ่ายคุณบินก็ถอนคำร้องทุกข์นะจากคนที่ไปแกล้งจับชาวบ้านและแม่กุ้งนะฮะก็ถอนฟ้องผมไม่ไปฮะวันนี้บอกว่าบุญถาวรจะไปได้ไหมลูกก็ไม่เป็นไรฮะผมไม่ไปก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะส่วนคุณจะคุยกันยังไงใครต้มใครใครโกงใครใครยอมใครยังไงไปถามเ
ขาเองเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยถามว่าผมเสียใจไหมครับเสียใจนะฮะการเป็นทนายความแล้วบอกว่าไม่ให้บุญถาวรไปศาลเนี่ยถือว่าเป็นการหักหน้าทนายอย่างมากนะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงไม่อยากผมไปศาลผมก็ไม่รู้ว่าเหตุผลใดนะครับที่ผมพูดนี่เพราะว่าหนึ่งนี่คือความเป็นจริงตัวตนจริงที่ของทนายความเราไปเนี่ยก็อยากให้ไกลเกลี่ยถ้ามีอะไรก็มาดูมาเปิดเผยต่อสาธารณชนผมก็ถามนะถามทีมงานบินตั้งแต่วันแรกเลยว่าเอาหลักฐานคุณดูหน่อยสิในการแจกทำเป็นรูปเล่มไหมไอ้ตัวผู้คนโอ้ยอย่าไปดื้อเรื่องเก่าเลยมันจะวุ่นวายกันเห็นไหมฮะผมถามนะฮะเพราะอะไรครับเพราะเป็นเงินผมส่วนหนึ่ง 1,000 บาทนะฮะผมยังไม่ได้รับหนังสือชี้แจงเลยว่าไอ้เงิน426ล้านเนี่ยแจกใครบ้างนะแต่เพราะจบไปแล้วจบไปเลยครับพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าการที่มีคนอย่างผมในประเทศไทย1คนเนี่ยมันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้รู้ความจริงว่าใครคนจริงคนเทียมใครคดไม่คดใครโกงไม่โกงแต่ผมไม่ได้ว่าใครนะครับเรื่องนี้ต้องไปถามไปถามชาวจังหวัดยโสธรและไปถามคุณบินเองว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอย่าถามผมวันนี้เพราะว่าผมไม่ทำให้จบกับมือผมถ้าผมไปผมถามไงฮะถามรูปเล่มไงฮะว่าคุณแจกไป426ล้านแจกใครทำรูปเล่มแจกเลยฮะลงทุนเลย 30,000 บาทแจกไปทุกจังหวัดให้ทุกจังหวัดเนี่ยเอาไว้ที่ศาลากลางจังหวัดใครอยากเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมาดูได้อย่างนี้เขาเรียกคนจริงจริงไหมฮะเนี่ยเขาบอกว่าเกียรติบุญถาวรด่ากูชิบหายผมไม่ด่านะผมพูดความจริงนะวันนี้เห็นไหมครับที่มีเหตุการณ์จ่าสิบเอกทหารคลั่งยิงดักยิงผู้ขับบัญชาชั่วโทษทีนะครับพูดแล้วก็ยิงชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ตายไป30ศพมีคนบาดเจ็บพี่น้องประชาชนคนไทยเสียโป้นะมันก็เคยด่ามันก็มาบริจาคนะ 2-3 ล้านบาทคนนั้นบริจาคเข้ามาคนละ 100,000 คนละ 10,000 คนละนะฮะเป็นไงครับได้เงิน80ล้านจังหวัดเขาก็มีมาตรการในการรองรับมีกรรมการส่วนต่างๆอนุมัติว่าจ่ายค่าทำศพในกรณีถึงแก่ความตายเท่าไหร่อะไรยังไงเห็นไหมฮะเขาเอาส่วนราชการมาเป็นกลางเนี่ยดีนะฮะวันนี้เอ้ผมก็จิตใจนะฮะนะฮะเพราะว่ามันผ่านพ้นมาแล้วมันจบไปแล้วแต่จะถามผมนะครับว่าเป็นการอะไรอ่ะตายไม่พูดดีกว่านะครับว่ามันจบลงอะไรยังไงใครถอนแก้งความใครอะไรยังไงไปถามเขาเองอย่าถามผมไม่ได้เป็นทนายนะผมก็ถอนตัวมาดูเสียศักดิ์ศรีนะฮะวันนี้ทนายความไม่ได้ไปศาลผมเดินทางไปถึงอำเภอมหาชนะชัยบ้านเพื่อนผมอะประจักษ์ชัยหายทองคำนะมีโทรศัพท์กิ้งหาผมบอกว่าขอร้องอย่าให้บุญถาวรไปที่ศาลยโสธรเกรงว่าคดีจะไม่จบไม่จบสิผมถามหาหลักฐานการจ่ายเงินไงนะฮะวันนี้ก็ชัดเจนครับพี่น้องประชาชนครับผมออกมาพูดมาคุยนี้อยากให้รู้ว่าคนในสังคมเนี่ยมันต้องเปิดเผยมันต้องสง่างามมันต้องมีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนทำอะไรต้องตรงไปตรงมานะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้เราก็จะเป็นฮีโร่ในดวงใจการที่ยืนอยู่ในสังคมได้ยาวนานนั้นมีสิ่งเดียวที่ทำได้นั่นคือความซื่อตรงสุจริตที่ยังทำใครก็ตามครับเข้ามาฉาบฉวยไม่ว่าตำแหน่งอะไรการงานอาชีพอะไรจะเป็นทนายอัยการพวกสานักการเมืองถ้าช่อราษฎร์บางหลวงคดโกงแม้แต่บาทเดียวนะครับความฉาบแช่งนะฮะมันจะกลับมาทันทีสังเกตเห็นไหมฮะวันนี้ตัดสินไปกี่คดีเป็นถึงปลัดกระทรวงเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพรรคศาลจำคุก2ปีเร็วๆนี้ศาลออกหมายจับทนายดังที่โอ้โหดังสุดในประเทศไทยผมเคยไปต่อต้านไปคัดค้านในการกระทำหลายๆเรื่องคือผมพูดนี่เพราะอะไรให้เป็นมาตรฐานทางสังคมพี่น้องประชาชนอย่ากลัวความจริงถ้าเราเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงอยู่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผมบอกอย่างนี้ฮะมันท้าทายนะครับแต่อยากให้พี่น้องประชาชนรับรู้ว่าสิ่งที่ผมทำนั้นทำเพื่อความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมผมไม่รับอามิสเซนจ้างจากฝ่ายไหนผมต้องขอบคุณคุณวินัยนะฮะคุณวินัยเปี่ยมสุขนะที่เข้ามาปรึกษาผมให้คำแนะนำไปได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ขอบคุณค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เห็นใจผมว่าเดินทางมาหลายเที่ยวก็ดูแลค่าใช้จ่ายในบางส่วนผมก็ไม่เรียกร้องนะฮะก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันถ้าแวะมาศรีเกตนะมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องคดีความนะฮะก็เข้ามาหาผมได้ถ้าผมแวะเวียนไปที่ยโสธรนะฮะก็จะไปเยี่ยมเยือนไปกินกาแฟนะครับถึงบอกว่าเราคนจริงเป็นผู้นำเป็นผู้เสียสละกับสังคมนั้นเราทำอะไรไปสังคมจดจำเช่นเดียวกันครับการที่ออกมาเป็นเน็ตไอดอล
หรือออกมาเป็นอาสาหรืออะไรก็ตามถ้าหากเราโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงข้อมูลเราก็จะได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนการระยะทางเวลาระยะทางที่จะเดินหน้าไปข้างหน้านั้นระยะเวลาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคนเราต้องมองย้อนไปดูอดีตจะเห็นอนาคตถ้าเราไม่ดูอดีตทำอะไรไว้และไม่ปรับปรุงแก้ไขอนาคตก็จะเห็นในสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นพี่น้องประชาชนครับที่บอกว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนการเวลาจะพิสูจน์คนหนึ่งในสังคมไทยผมมั่นใจว่าอีกไม่นานจะรู้ว่าใครเป็นของจริงของเทียมของแท้เพราะบทบาทและหน้าที่แต่ละคนนั้นผมถืออย่างเดียวว่ากำแผ่นดินหนักคงจำบทเรียนหลายบทเรียนไม่ว่าข้าราชการตำรวจทหารอัยการผู้อักษาทนายความที่ทำไม่ดีไม่ร้ายกับสังคมหรือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อสังคมสุดท้ายไม่มีที่ยืนในสังคมพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามิชดออกมาพูดมาคุยในประเด็นกรณีพิพาทระหว่างแม่กุ้งรุ่งรัชนีชัยวิชิตภรรยาอดีตพาณิชย์จังหวัดซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นคุณนายกมรอและพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดยโสธรอีกหลายคนถูกกล่าวหาว่าช่อโกงเงินน้ำท่วมของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศวันนี้ชัดเจนครับมีการถอนฟ้องคดีและมีการตกลงเจรจาคดียุติคดีแล้วส่วนเนื้อหาการเจรจาคดียุติคดียังไงนั้นผมไม่ทราบใครโกหกใครโกงใครหลอกลวงใครให้พี่น้องไปติดตามเอาเองกับเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับพี่น้องครับวันนี้ผมออกมาพูดมาคุยอยากให้พี่น้องได้รู้ว่าสิ่งที่พี่น้องติดตามมาระยะเวลาหลายเดือนนั้นผมไม่สามารถตอบคำถามได้เนื่องจากว่าผมถูกห้ามจากตัวความมิให้ไปศาลระหว่างเดินทางไปศาลจังหวัดยโสธรผมก็ทำตามนะฮะเมื่อตัวความบอกว่าไม่ต้องไปศาลไม่ต้องไปแม่ขอร้องผมก็ไม่ไปนะฮะผมก็เดินทางกลับจังหวัดศรีสะเกษก็มาทำคดีที่ศรีสะเกษก็มาทำงานที่ออฟฟิศก็เป็นกรณีที่พี่น้องต้องติดตามเองนะครับก็เป็นกรณีที่ผมออกมาพูดนี้ไม่ใช่ว่ามาตอกย้ำมาซ้ำเติมใครแต่อยากให้รู้ว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมาพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่ทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ